ิดที่น่าสนใจมากครับที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องแนวคิดอุดมการณ์ในการสร้างคนซึ่งการสร้างคนนี่ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานของทั้งหมดในการพัฒนาสังคมไม่ว่าสังคมเล็กสังคมใหญ่สังคมประเทศสังคมโลกนะครับการสร้างคนนี่ก็ถือว่าเป็นความตั้งใจที่เด็ดเดี่ยวของยานากาวะนะครับแล้วก็การสร้างอาชีพมีความชัดเจนในเรื่องของการพัฒนาอาชีพมีความชัดเจนในการที่จะพัฒนาให้นักเรียนที่เข้ามาที่นี่ได้มีความมุ่งมั่นมุ่งหมายในชีวิตได้ดูในเรื่องของอาชีพของตัวเองในอนาคตซึ่งอันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้ยานากาวะเป็นที่สนใจของอย่างในประเทศไทยก็มีคนสนใจมาในหลายจังหวัดถึงแม้ว่าโรงเรียนแห่งนี้จะอยู่ในถิ่นที่อาจจะไกลจากที่อื่นแต่ว่าด้วยชื่อเสียงด้วยอุดมการด้วยวิธีการบริหารจัดการและก็ด้วยผลงานที่เกิดขึ้นจากการจัดการศึกษาก็เห็นได้ชัดว่าเป็นที่ต้องการของผู้ปกครองของเด็กนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นแบบอย่างที่ดีของการจัดการศึกษาเพื่อสังคมผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าดีใจที่ยานากาวะเนี่ยได้มาตั้งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ประเทศไทยมันเป็นแบบอย่างที่ผมเชื่อว่าจะมีคนเข้ามาดูและเอาเป็นแบบอีกเยอะในขณะนี้ยานากาวะเองก็ได้ขยายสาขาไปในหลายประเทศแล้วก็หลายแห่งในประเทศไทยแห่งนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากว่าในระยะเวลาสั้นๆที่ประเทศไทยยานากาวะก็ได้เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณนะครับด้วยผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ขอแสดงความยินดีด้วยThank you.